ความเคารพทำให้เกิดอยู่ในตระกูลสูงจริงหรือเปล่าอันนี้ก็คนมีความเชื่อแตกต่างกันฟันธงแบบนั้นไม่ได้สำหรับมุมมองโดยทั่วๆไปนะเอาว่าคำสอนของพระพุทธศาสนาบอกไว้แบบนั้นและทำไมไปเกิดในตระกูลสูงคนในหลักเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้เนี่ยท่านบอกว่าทำอย่างไรย่อมได้แบบนั้นท่านก็บอกไว้ว่าบุคคลที่ไปเกิดในตระกูลสูงได้หนึ่งมีความเชื่อในทางที่ดี 2. ปฏิบัติต่อคนอื่นด้วยความเคารพมีความรักใคร่เมตตาต่อผู้อื่นถ้าเรามีจิตใจแบบนี้นะยกย่องผู้อื่นจับดีซึ่งกันและกันรวมถึงคนไหนที่เคยทำดีกับเราคิดตอบแทนกับเขาได้บุคคลที่มีคุณค่าแบบนี้ไม่ต้องไปเกิดในภพชาติหน้าหรอกเอาว่าเกิดในภพชาตินี้คนเห็นเขาก็ถือได้ว่าคนนั้นเป็นคนดีคนเห็นเชื่อได้ว่าบุคคลคนนั้นน่ะมีหลักเกณฑ์หลักการในการใช้ชีวิตแล้วบุคคลที่อยู่รอบข้างเขาจะยกย่องว่าบุคคลคนนี้คือบุคคลที่เป็นคนดีบุคคลคนนี้เป็นคนที่มีความรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นรับผิดชอบตัวตัวเองหรือรับผิดชอบต่อสังคมหรือรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมคนที่รับผิดชอบเป็นคนที่ดีคนที่รับผิดชอบย่อมได้รับการยกย่องเมื่อไหร่ที่เราทำสิ่งที่บุคคลเขาเห็นแล้วเขาจะยกย่องหรือแม้แต่เราเองไปยกย่องผู้อื่นบุคคลก็พร้อมที่จะยกย่องเรากลับคืนมาเช่นเดียวกันนี้เป็นเบื้องต้นของหนทางที่จะทำให้เราเองได้เกิดอยู่ในฐานะที่อยู่ในตระกูลสูงตระกูลสูงในที่นี้ก็คือว่ามีจิตใจที่สูงกว่าบุคคลอื่นถ้าเรามีจิตใจสูงชีวิตจะดียิ่งขึ้นบุคคลที่ชีวิตดีก็จะใช้ชีวิตได้อย่างดีคิดพูดทำในทางที่ดีบุญก็เกิดเพราะบุญเกิดมากๆเกิดไปในภพชาติหน้าตามความเชื่อของพระพุทธศาสนาเราจะเกิดอยู่ในตระกูลที่สูงโดยอัตโนมัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า